สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวเด้อค่ะมื้อนี้ทักทายแต่เช้าเลยมื้อนี้วันเสาร์นะคะวันที่31สิงหาคม2567ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่ายังบอกมื้อนี้ก็ครบกำหนดแล้วก็ถึงเวลาของวงสาวน้อยลำเพิ่นโชว์ที่เพิ่นจะแสดงเนาะค่ะคืนก่อนๆก็เขาไปเบิ่งที่เพิ่นยังก็ไอ้ซ้อมโชว์แล้วก็เบิ่งแล้วโอ้นะคะประทับใจบ่ว่าจะเป็นพระเอกยังก็พระเอกท็อปนางเอกก้อยนะคะที่มีการโชว์ที่อลังการนะคะนี่คือเพิ่นเป็นศิลปินมืออาชีพอยู่แล้วเนาะเป็นหมอลำมืออาชีพก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับพ่อๆแม่ๆ FC อยากให้ได้ติดตามอยากเบิ่งอยากชมไปนำกันเนาะค่ะคุณครูกับต้องใช้คำว่าปาดคือบ่โจ๋เพิ่นว่านั่นนะคะเพราะว่าความอลังการความยิ่งใหญ่ที่ทางเฮียหน่อยทางวงพลสางขึ้นมานี่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสมซาสมลือที่เพิ่นเว้าไหวเนาะค่ะเนาะบาดนี้สิ่งที่ประทับใจเฮ็ดให้เฮาแบบต้องแบบโอ้แบบดีใจตื่นตันใจภูมิใจนำตัวศิลปินอย่างน้องโซเฟียนี่เพิ่นมีพรสวรรค์อยู่แล้วในเรื่องของพลังเสียงไปห่างไปยังก็ไปแสดงเป็นห้องเพลงของพี่อุ้งอิงเนาะค่ะคือเพลงก็หอบฝันมาหลังห่านเฮ็ดให้นึกถึงภาพบรรยากาศสมัยแรกๆที่อุ้งอิงมาสมัครอยู่หลังห่านกับบอโจนะคะเฮ็ดให้เพิ่นเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกมื้อนี้ออกรายการใดออกงานอีเวนต์ทางใดหรือแม้กระทั่งออกไปห้องเพลงทางใดสร้างความประทับใจให้กับพ่อพ่อแม่ FC มาตลอดนะคะเป็นไอดอลของน้องโซเฟียนะคะอันนี้เขาก็ต้องยอมรับในความสามารถของเพิ่นเด้อค่ะโซเฟียคุณครูเมียวให้กำลังใจชื่นชมมือแรกนี่ค่ะให้อีลาฝรั่งหน่อยของคุณครูดังๆปังๆมันมานไปนำกันกับพ่อพ่อแม่แม่ FC สั่งความประทับใจนะคะสั่งสรรผลงานให้ยอดเยี่ยมพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆขึ้นเนาะค่ะเห็นพี่ยังป้อมแปมป้อมแปมมาในลูกใหม่ในพื้นที่ใหม่โอ้คุณครูว่านี่คือการสร้างศิลปินบางที่เพิ่นก็ที่ผ่านมาบ่แม่นว่าเพิ่นสิห้องเพลงมวลในห้องเพลงมวลแต่ว่าบางที่อาจจะอยู่ในจุดเวทีหรือจุดที่ยืนน่ะอาจจะบ่ทันได้ถูกยังก็ที่ถูกต้องเหมาะสมปานใดนะความดังความปังมันต้องรอจังหวะและโอกาสคุณครูเสื้อว่าฤดูกาลนี้พี่ป้อมแปมโฮสต์น่าจะเป็นศิลปินที่คล่องใจพ่อแม่ FC ได้อย่างหลุดหลามแน่นอนนะคะเอาบานอีกผู้นึงก็คือน้องหักแพงน้องหักแพงนี่ต้องว่าใส่คำว่าเซอร์ไพรส์ก็เข้าใจคุณครูเขาจะว่าเออเพิ่นจะต้องร้องเพลงเนาะสมัยตะกี้มันไปฟ้อนรำกับน้องมานาบอกลำเพลินจะเลื่อนใจเป็นฟ้อนเกี่ยวกันก็จะแสดงถึงความน่ารักของศิลปินทั้งสองคนบานมากเข้านี่ก็เข้าใจว่าเพิ่นจะเป็นนักร้องอยู่ดอกแต่ว่าจะร้องเพลงวัยรุ่นน่ารักธรรมดามาเข้าในพิฆาตเรกเตอร์นะคะพิฆาตเรกเตอร์ที่มาเป็นยังก่อไอ้เพลงของผีลำไยป๊าดนะคะหางแพงคือมันอาจจะบ่มวนคือเพิ่นนะที่สุดแต่คู่ว่ามันเป็นค่าเรกเตอร์ใหม่ที่ได้พิกบทบาทจะคงมาคู่ว่าน่ารักนะน่ารักกว่า บทเพลงซานะคะห้องเพลงไว้ไวเพราะว่าน้องเวลาอันห้องเพลงในอันไล่สุดก็ห้องเพลงฉับ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 อยู่เพราะฉะนั้นมาห้องเพลงไว้ไวแบบนี้นะบนหน้าแปลกใจหายใจก็ให้มันทันเนาะหายใจมันทันก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าบางที่จุดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละครั้งเมื่อกระสางตัวตนของเฮามากให้ชัดเจนคุณครูต้องบอกว่าต้องยืนให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกจังหวะและโอกาสความดังความปังมันก็สิตามมาคุณครูเสื่อว่าในฤดูกาลต่อไปนี้หักแพงกระสิดังกระสิปังถึงกว่าเก่านะคะเพราะว่าการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้หลายบทบาทแล้วก็เห็นให้พ่อๆแม่ๆ FC ประทับใจหนึ่งในหนังคู่แม่เหมียวก็ประทับใจคือกันนะคะและอีกอย่างก็คือเห็นเพิ่นเห็นมีคลิปเนาะคลิปสั้นมาอาจจะอยู่ในช่วงไลฟ์สดกับบ่แน่ใจทั้งคู่ได้ไปฟังก็เป็นคลิปสั้นที่เพิ่นตัดมาเห็นเพิ่นบอกว่าเพิ่นดีใจว่าในตะกี้เพิ่นเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่ป.5จนถึงม.3อยากเป็นหมอลำก็ไปเป็นแต่แดนเซอร์นะคะฟังแล้วก็เห็นเพิ่นน้ำตาย่อยก็เออกับพ่อคอยน้ำเพิ่นได้ว่าเพิ่นอยากเป็นหมอลำณมื้อนี้นะเพิ่นเป็นหมอลำได้แล้วก็ยินดีนะคะยินดีน้ำน้องเพราะว่าเสียงหมอลำที่เพิ่นห้องบนเวทีคู่กับไปเบิ่งคือกันนะคะเฝ้าติดตามน้องอักแพงคือกัน
โอ้เสียงดีนะคะเสียงดีแต่เป็นหมอลำเขาก็ต้องฝึกหัดนะคะอายุยังบ่ทันหลายเขาสู่วงการกับบ่ทันได้ดนนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกหัดการฝึกซ้อมที่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนแม่ๆที่อยู่ในวงที่เพิ่นเป็นศิลปินที่เพิ่นมีประสบการณ์เขาต้องรับไว้นะคะรับไว้เพื่อเป็นอย่างก็ความรู้องค์ประกอบให้กับตัวเฮาเพื่อไปพัฒนาเจ้าของอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าพัฒนาการของหักเพลงนี่ไปได้หลายนะคะส่วนน้องบ้านะก็ต้องดีใจช่วงนี้เพิ่นก็อยู่ในการฝึกซ้อมเนาะอยู่ในการฝึกซ้อมแล้วก็หัดร้องหัดร่ําก็ดีใจเด้อพ่อๆแม่ฮักส่งนั่นส่งนี่มาให้บ่เว้นแต่ละมือก็ต้องดีใจว่านี่คือความหักความแพงที่คุณครูแม่เหมียวได้เชียร์ศิลปินผู้หนึ่งมาแต่นู้นนั่นตั้งแต่มือมาสมัครได้เห็นได้คุยได้กันได้คุยกันตั้งแต่อยู่บ้านดงบักไฟจนมาถึงมือนี้เห็นการเติบโตของเพิ่นที่ประสบความสำเร็จนะคะคุณครูเสื้อว่าในฤดูกาลต่อไปน้องก็ต้องประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้ไปให้ก็ให้ประสบการณ์สอนเฮาไปน้ำเด้อมาหนาเด้อเพราะว่าอย่างบางสิ่งบางอย่างเฮาก็ต้องเรียนรู้ไปน้ำกันด้วยน้ำกันเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่เอฟซีเพิ่นเขามากเพิ่นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความหวังดีอยากให้บักลาเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปคุณแม่เมียวก็ให้กำลังใจรอความสำเร็จรอขึ้นบ้านใหม่รอขึ้นบันไดหอคอยอยู่เด้อคุณครูช่วงนี้ก็บ่ค่อยสบายนะคะก็หมู่บ้านนี่ไข้ขึ้นมาเนื่องจากว่างานอาจจะเครียดแน่นะคะเตรียมงานเกษียณเป็นเจ้าของงานหมู่บ้านก็เลยบ่ได้ไลฟ์สดหลายคนอาจจะทักทายมาแล้วคุณครูคือบ่ขึ้นมันก็เฝ้าไปส่วนจักหน่อยนึงนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาทักทายแล้วมาเว้ากันมวลๆให้กำลังใจศิลปินทุกคนนะคะพี่อุ้งอิงเนี่ยคือขวัญใจของคุณครูนะคะยังคิดฮอดยังติดตามผลงานตลอดจังได๋ก็รอเบิ่งรอชมนะคะศิลปินรับเชิญกับพี่อุ้งอิงมื้อนี้นะคะสิม่วนแบบใดนะคะการันตีความสนุกสนานแล้วก็คิดว่าระรานตาแน่นอนเอาเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มปิดมื้อแรงนี้แล้วก็ทักทายกันเป็นระยะไปขอบคุณกำลังใจที่อวยพรให้คุณครูนะคะ แล้วก็ฝากให้กำลังใจศิลปินทุกคนมาคุณครูอาจจะพ่อหนูจักเปิดน้องฟ้าใสเนาะคู่น่ะจื้อเพิ่นบ่ได้เลยเพราะว่าแต่เก่าเพิ่นไลฟ์สดเพิ่นไลฟ์สดกับน้องหักแพงเพิ่นมาเป็นศิลปินใหม่เนาะคุณครูก็บ่ค่อยรู้จักไผบางทีก็จําได้แต่หน้าจะเพิ่นซื้อว่าหยังไปคราวนี้ก็เลยเห็นเพิ่นขึ้นไปฮ้องเพลงบนเวทีปาดจําบ่ได้จื้อบ่ได้เด้อแต่งตัวมาสร้างเพิ่นมาสร้างงามมาสร้างเป็นตาหักแต่หลงเลยนะคะนี่ต้องบอกว่าหลงล่ะก็เสียงดีอันนี้คนนี้ได้เปรียบอีกอันนึงก็คือเสียงที่มีพลังทรงพลังเพราะฉะนั้นคิดว่าคู่ห้องคล้องใจพ่อแม่ FC แน่นอนคุณครูเสื้อว่าอย่างนั้นนะกายกำลังใจน้องฝ่าใส่อีกคนหนึ่งเด้อพอดีอันลืมไปว่าอันจะไปเบิ่งเพิ่นอยู่แต่ว่าจำเพิ่นบ่ได้นะคะหน้าตาสวยสดงดงามแล้วก็รูปร่างดีหน้าตาดีเสียงดีนะคะกับน้องฟ้าใสอีกคนหนึ่งที่อยู่ในใจของครูคนอื่นๆก็คือกันนะคะก็ต้องให้กำลังใจนะคะแม้ทางตลกอะใหม่ๆเมื่อพี่สวยเขาวงการตลกใหม่ก็ให้กำลังใจน้ำกันเด้อเดี๋ยวมีเรื่องราวแบบใดจังใดครูบ่ได้เอ่ยกล่าวถึงผู้ใดก็บ่ต้องเสียใจเพราะว่าคู่น่ะมักเป็นวงนะคะบ่ได้มักแค่บางคนแต่ว่าเฮาเว้าถึงคนเด่นๆที่เฮาได้ชื่นชมชื่นชอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกับเพื่อนค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณครูมาโดยตลอดเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดกับมาแรกเจอกันอยู่กลุ่มปิดค่ะสวัสดีค่ะสู่เคียงข้างดูแลกันไม่ห่างเหิน
ันคือบ้านเกิดเสียงอัดไม่เลอะขอวอนเพลทอย่าพึ่งนายนี้เจ้าผู้ปุ่นเป่งช่วยสองทางนำพาลูกทีสำเร็จได้วันนี้ชื่อเสียงมีจะมาแก้บนขอบคุณแฟนๆที่ยังเทคแคร์ดูแลหนูผู้ใหญ่เมตตาอุ้มโชว์เรื่องลำก็สู้ไม่ต้องกังวลการเรียนไม่ทิ้งหนูตั้งใจจริงเลยอดทนฝากโซเฟียเอาไว้สักคนหมอลำคนจนคนเมืองร้อยสำเร็จได้วันนี้ชื่อเสียงมีจะมาแก้บนขอบคุณแฟนๆที่ยังเทคแคร์ดูแลหนูผู้ใหญ่เมตตาอุ้มโชว์เรื่องลำก็สู้ไม่ต้องกังวลการเรียนไม่ทิ้งหนูตั้งใจจริงเลยอดทนฝากโซเฟียเอาไว้สักคนหมอลำคนจนคนเมืองร้อย